ท้าใจใจกล้าๆหยิบรองเท้าออกมาท้าวิ่ง10กิโลเมตรสมาคมก้าวท้าใจสสสทททและสมาคมกรีฑาพนึกกำลังลงนาม MOU จัดกิจกรรมแข่งขันเดินวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลเมตรไทยแลนด์Championship 2023หวังกระตุ้นคนไทยหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งก้าวท้าใจ10กิโล Thailand Championship 2023จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566ณสนามสุพัชลาไซสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพก็จะเป็นงานแถลงข่าวการจัดโครงการก้าวท้าใจ10กิโลแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ให้การรับรองโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่ง เป็นการจัดโดยสมาคมก้าวท้าใจนะครับร่วมมือกันกับ4หน่วยงานหลักโดยกระทรวงสาธารณสุขสสส.การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราตื่นเต้นมากที่จะมีการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากว่าชื่อคำว่าก้าวท้าใจของเราเนี่ยเราขับเคลื่อนอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมานานหลายปีและเป็นที่รู้จักของข้าราชการสาธารณสุขและก็อสม.และประชาชนในต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้ววันนี้เราอยากจะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้คนในกรุงเทพได้รู้จักโดยการจัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลแชมเปี้ยนชิพในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับนักวิ่งทั้งนักวิ่งหน้าใหม่ทั้งนักวิ่งมืออาชีพที่เดินทางแล้วก็สะสมการวิ่งเราเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันนี้จะสมบูรณ์แล้วก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิ่งหลังในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนครอบครัวคู่รักนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากจะไปหาความรักที่นั่นมาพบกันในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับก็นอกจากเส้นทางที่ท้าทายนะครับนอกจากเป็นเทนคือ10กิโลก็มีอยู่เยอะเหมือนที่ท่านนายกสมาคมได้เรียนท่านพลตำรวจเอกสรรสรุตนนท์ได้เรียนนะครับว่ามีเยอะแต่ว่าที่จะได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีไม่มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญแล้วก็มีหน่วยงานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับสสส.กรมอนามัยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเราก็คิดว่าการจับมือผลัดกันอย่างเข้มแข็งก็จะทำให้การวิ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับความเชื่อมั่นแน่นอนที่สุดนะครับเป้าหมายสำคัญของเราคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายทั้งเรื่องของการสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความเป็นเลิศในการที่เอาชนะในการแข่งขันกีฬาวิ่งด้วยขณะนี้ผู้จัดได้ให้ข้อมูลมาว่าการตอบรับดีมากนะครับก็คิดว่าหลังจากวันนี้เนี่ยก็อาจจะทะลุเป้าเราตั้งเป้าไว้ 5,000 คนแต่ต้องเข้าใจนะครับตอนนี้การจัดวิ่งเนี่ยนอกจากจะมีเยอะแล้วในจำนวนนักวิ่งก็ลดลงทั้งในแง่ของพฤติกรรม New Normal หลังโควิดหรือว่าการจัดที่มีจำนวนมากนะครับแค่เปิดตัวเราก็ได้นักวิ่งมาพอสมควรแล้วก็มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นหลังจากที่แถลงข่าววันนี้ความมั่นใจนะครับบิ๊กนะครับเช่นท่านพลตำรวจสารท่านผู้จัดการสสส.มาเองนะครับท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งท่านผู้ว่าการจริงๆอยากจะมาแต่ว่าวันนี้เดินทางไปอิสราเอลนะครับทางน้องเต้ยนะครับคุณหมอด้วยเราก็มั่นใจว่าเรารวมพลังกันเนี่ยนะครับเป้าหมายเพื่อสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพคนไทยเรามั่นใจว่าคนกรุงเทพจะให้ความร่วมมือมาร่วมกับเราครับค่ะเราก็คงจะได้ทำการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดแล้วก็คิดว่าในส่วนของก้าวท้าใจวิ่ง 10K เนี่ยจากการวิ่งภาคประชาชนจะไปสู่ระดับสากลเพราะเราได้รับการรับรองในระดับสากลแล้วก็เชิญชวนนะคะทุกคนแล้วก็ทรท.ทุกสำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ทำการเดินสัมพันธ์ออกไปค่ะอยากเชิญชวนมาร่วมงานครั้งนี้นะครับเราให้เป็นจุดเริ่มของการเข้าร่วมขบวนการก้าวท้าใจซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกันไปตลอดครับโครงการนี้เป็นโครงการทางสุขภาพนะครับแฮกโครงการเดียวที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งที่มีกัน 5-600 อีเวนต์เนี่ยไม่มีเลยที่จะออกมาโดยตรงจากกระทรวงที่รับผิดชอบด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้ทราบก็จาก
การเสนอข่าวของท่านครับขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมนะครับทางด้านนี้เพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่เราจัดในกลางเมืองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าได้มีการท่องเที่ยวในกลางเมืองนะครับได้กินได้ดูวัฒนธรรมแต่ที่สำคัญนะครับจะมีการต่อยอดไปเป็นก้าวท้าใจซีซั่น5ในเดือนมีนาคมนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมมากๆนะครับการจะวิ่งยังมีความสุขนะครับก็คงต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนนะครับมีการซ้อมแล้วก็ลองมาทดลองวิ่งดูนะครับงานนี้ก็ได้มาตรฐานแล้วก็ได้พบกับการจัดงานอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะเราจะสุขภาพแข็งแรงและเป็นโรโมเดลให้คนอื่นต่อไปครับหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งในงานนี้ทุกคนเลยนะคะก็ฝากอีกหนึ่งงานนี้ด้วยนะครับก้าวท้าใจครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่มีทั้ง4หน่วยงานภาครัฐนะครับบอกได้เลยว่าเป็นงานเดียวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่ได้รับรองกันได้รับรองมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับยังไงก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากเชิญคนที่รักการวิ่งการเดินรักสุขภาพนะครับมาออกกำลังกายกันเยอะๆครับ